เราจะมาทำการเล่นซ่อนแอบภายในบริเวณนี้ครับอย่าทิ้งเราเผาล้มที่ขนลุกอะขนลุกแล้วพี่ปิงอะเริ่มครับกติกามาเดโฮกติกาเราจะต้องมาทำการเบิกเนตรกันก่อนเคยเบิกเนตรป่ะเวลาไม่จะเบิกตังค์อะใส่เลขบัญชีให้ครบยังไงกูช็อตให้ด้วยช็อตให้ดูสิพี่บอกเพิ่งตื่นก็ให้ปิงก่อนเลยมาวิธีการเบิกเนตรของเรามาเรามาโอลาได้ออกใครจะเป็นคนตัดได้อ้าวพี่ปิงพี่ปิงก็ตัดเลยปิงอาวุโสสุดเหมือนประธานเปิดงานประธานเปิดเอามาจากวัดด้วยนะไม่เอาของจริงของจริงนะพี่ปิงอันนี้คืออะไรขี้เท่าทาตาไม่ออกโอ้โหทำไมแน่นจังเลยเดี๋ยวพี่ออกแน่นปะน้ำอะไรอ่ะน้ำตาหมาดำน้ำตาหมาดำมึงไปกัดน้ำตามาอย่างนั้นอยากจะรู้โปรเซสทำหมาต้องใส่นะเอาอันนี้แหละอันของจริงเดียวอันนี้คือของจริงเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูด้วยเจ้าของชื่ออะไรนะคุณตาสวัยตาสวัยคือเพื่อความแฟร์เราต้องเอาขี้เถ้าทาเปลือกตาเพื่อให้เห็นอะไรเห็นไงเราจะเล่นเกมนี่ไงเราจะได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างแบบปลอดโปร่งปอนแต่ถ้าเกิดท้าไปเขาจะเห็นว่าเดี๋ยวแล้วสุดท้ายพวกมึงก็ให้กูทาคนเดียวแค่นี้แหละเอาไปให้คืนลุงสวัยเข้าไปเดี๋ยวไอ้เดี๋ยวมันหายก่อนหายหมดเลยมาดิทุกคนมานี่ก่อนเดี๋ยวลงนั่งไงดีนั่งไงดีสะเทือนระวังเข้าตานะได้เจอของได้เจอพี่เนตอะขอยืมเลยหลับตาดิไอ้เนตจากตรงในเมนเลยนะตาสมัยเรื่องจริงมันไม่เอาจากวัดลาดพร้าวมากันดีนะกูยังไม่ได้โดนด้วยตัวกูเองจับไว้บอลเร็วอยู่เร็วชอบครับทีนี้ตั้งแต่ต้นรายการมานะทีนี้มีตาหนึ่งน้ำหมอนจมูกถ้าจมูกจะได้กลิ่นจมูกแล้วพี่โอ้กูไม่กล้าลืมตาเดี๋ยวพี่ทาก่อนนะพี่กูเอาทางหน้าเลยเหรอพี่เดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวเราจะมาทำการเล่นซ่อนแอบภายในบริเวณนี้ครับแต่เราจะให้ไปแอบคนเดียวเราเปลี่ยนใจแล้วฮะไม่ต้องเลยทำไมไม่ต้องเอาเล่นคนเดียวแฝงไปคนเดียวงั้นหาคนเดียวอ่ะหาเป็นคู่ไม่ได้งั้นกลับมาเป็นคู่เหมือนเดิมเราจะมาทำการจับคู่ซ่อนแอบเดี๋ยวมีอีกคน1 2 3 4 5 6 7 8 9อ่ะนี่อยู่คนเดียวไม่เราจะไม่ให้อยู่คนเดียวเรามีคู่มาให้ใช่แล้วฉลาดอยู่นะฉลาดแฟร์เลยนะให้ดูก่อนนะมีหลายเลขรวมกันนะถ้าใครได้เลข4คือเราจะมีคู่ให้จะได้ไม่ต้องจินดาต้องใจคนแรกให้ฝั่งนู้นก่อนเลยไล่ไปฝั่งนี้ก่อนนะอย่าเพิ่งดูไม่แน่ใจก่อนนะโอเคคุณปุ๊กปิ๊กคุณอย่ามายืนแซงคิวเขาแล้วพี่ยินเห็นปะเนี่ยคุณเห็นปะเนี่ยเฮ้ยอย่าแอบดูยังไม่ดูไม่เห็นดูไม่มีนี่กี้ไอ้ดูฝั่งนี้ไม่ใช่ดูฝั่งนี้เกียร์แตกตื่นเต้นแล้วเราคิดดูดิว่ากูใบสุดท้ายถ้าเกิดกูได้เลขติดคือกูโชคร้ายสุดๆเลยมา1 2ไอ้วะกูเชื่อประเด็นคือถืออยู่ใครได้หนึ่ง3ไปสองอยู่คนเดียวอ่ะบางคนคิดว่าล็อกหนูไม่ได้โดนล็อก อันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นอัลติเมทเป็นท่าไม้ตายของแต่ละคนเราหยิบอะไรขึ้นมาได้นั่นคือถ้าเราซ่อนไว้แล้วหาไม่เจอคนหาคือจะโดนแต่ถ้าคนหาเจอคุณจะโดนสิ่งที่อยู่ในแผ่นนั้นทำกับคุณมีโหดไหมบทลงโทษเนี่ยตายแล้วนี่มันกระดาษซับมันจริงๆแล้วเอาไม่เกี่ยวแหมมาทายอินเทอร์เน็ตเลยกูก็เปิดอยู่แล้วเปิดดูเลยน้องเปิดดูเลยนั่งหน้าเมนเปิดเพลงนางรำเปิดเพลงนางรำวันที่สุดเลยมองหน้ารถใต้ทางขาโอ้ยไม่ใช่มันไม่ได้กดมันก้มไม่ได้เอาข้าวไปกินกับผีนั่งมองกระจกเนี่ยทุกพวกเรา3คนได้ดิมองกระจกมาพร้อมไหมครับทุกคนมีบทลงโทษของแต่ละคนแล้วนะครับกติกาคือเดี๋ยวจะให้เวลาไปแอบกันเท่าไหร่ให้เวลาไปแอบกันทีมละ5นาทีเมื่อครบ5นาทีแล้วผมจะให้สัญญาณว่าใครจะได้ยินขนาดไหนนะพี่ดังมาเป็นที่ลายเลยจ้ะหูเต็มแขนกูด้วยเราต้องใช้เวลาหานานแค่ไหน10นาทีพร้อมนะครับกล้องพร้อมนะครับหมดติดความไม่กล้าแล้วครับโอเคพร้อมนะครับพร้อมนะครับผมให้เวลาเพียงแค่5นาทีนะครับห้ามมองนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับไป5นาทีพี่ปีขอไปด้วยดิขอไปด้วยพี่ยีนไปไหนอ่ะบอกพี่ด้วยนะโอเคนะ30วินาทีผ่านเฮ้ยเขามากันหมดเลยนี่เรารอย้อนสอนแล้วนะผมขอแค่หา2คนเจอไอ้กับพี่ปิ๊งอ่ะขอแค่2 คู่นะแต่เขารู้สึกว่ามันไปข้างหลังก็ต้องไปข้างหลังเราไปเริ่มจากข้างหลังแล้วมาข้างหน้าเราไปเริ่มจากข้างหน้าแล้วมาข้างหลังตรงนี้ดีกว่าแต่มันมีจุดหนึ่งที่แบบน่ากลัวใช่ในโกดอ่ะพี่ปิงก็ไม่ไปในโกดแน่ๆใช่มือแดกหลังกูมีสายที่หน้าโกดเชื่อว่าไอ้ปีมันก็ไม่กล้าเข้าไปแบบนี้เราต้องติดแสงแฟลชพี่ปิงว่าแต่เราต้องถ่ายหน้าเราไว้ตลอดเลยครับยังไงดีวะตรงนี้อยู่มุมยังไงผมว่าเราไม่เจอตอนนี้เราได้ที่แอบแล้วเราอยู่ตรงมุมสุดของสุดขอบเพื่อขอบได้หนามบอลใช่หรือเราจะแบบตามพุ่มนี้ปะเมนปะไอ้เหรอมันไปทางนู้นมันหมุนไปด้วยเฮ้ยเราเจอจินดาว่ะออกไปด้วยสิใครมาด้วยห้ามเกินเมนนะพี่โดมมันลุกอ่ะตรงนี้ได้ป่ะพี่มันเกินป่ะจริงเหรอเหมือนจะเกินนะจริงเหรอไม่ได้ออกทุกคนได้ยินปะที่อันตรายที่สุดคือที่ปลอดภัยที่สุดอันนี้คืออยู่แค่ข้างหลังพวกพี่ยินแต่เรากลัวว่าจะมองเห็นแฟลชแล้วแต่พวกพี่ยินตรงนี้15 วิพร้อมนะ5 4 3 2 1 น้องโอ๋น้องโอ๋น้องโพกเจอแล้วสว่างมากเลยเดี๋ยวจะมูฟอ่ะไปทางโน้นเดินผ่านเรามาสองรอบแล้วเว้ยและเราเป็นคนที่กลัวผีมากแต่ได้มาคนเดียวเราบอกแล้วที่ปลอดภัยที่สุดคือที่อันตรายที่สุดเราเลยมาอยู่ใกล้ๆเขาเดี๋ยวเขาวนออกไปข้างนอกอะ10 นาทีก็ไม่เจอเราแล้วแต่ไม่เป็นไรเรามีเพื่อนตอนนี้เรามาแอบอยู่ตรงข้างทางเดินรอบโบสถ์มันเป็นถังขยะครับเขาคงไม่อยากเข้ามาถังขยะเราแอบอยู่ตรงเมนน่ากลัวมากทุกคนกลัวจริงแต่ว่าเมื่อกี้น้องทีมงานให้ทาเพศเวสส่วนเรามามือสั่นอะเพราะว่ากลัวจริงๆไอ้จินดาแม่งเป็นตัวภาระมากทุกคนแบบนี้ดูเราแอบอยู่ตรงนี้มือใครเห็นมือกูหาไม่เจอเอาไม่เอาหนูไปเหรอใครอะโอ้โดนจับตายแล้วทุกคนรอดตายหมดครับแผนเร็วไม่มีว่ะมันนี่อาจจะต้องตรงโบสถ์ว่ะแฟนที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดอันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดแฟนน่ากลัวแล้วนะครับระวังมีงูเงี้ยวเขี้ยวขอตามเข้ามาเลยหรือว่าบนหอระฆังเรายังไม่ได้ดูหอระฆังทุกคนหอระฆังเวลาผมจะหมดแล้วเราไม่ได้ดูยังไม่มีว่ะเฮ้ยจะไปแอบตรงไหนวะอุ้ยฝนตกด้วยวิธี3 2 1หมดเวลาเราแพ้แฟนไม่เอาดิแต่อย่างนั้นเราก็หาไอเจอก็โอเคว้าทุกคนนี่เพื่อนคู่ใจเราทุกคนผมแพ้ตอนแรกนึกว่าจะหาไม่ยากเพราะว่ามันไม่ค่อยมีที่ซ่อนแต่ตรงจุดที่แบบเดินผ่านตรงโกดอ่ะน่ากลัวแล้วพี่ปิงอ่ะกูอยากรู้ว่ากลุ่มเขตเลยตรงโกดผมไปเขตที่อยู่ตรงโกดน่ะมันสุดหรือยังหรือมันไปตรงรั้วเหล็กข้างหลังได้บ้าไม่ได้ก็เห็นครั้งทีมหนึ่งวิ่งไปทางหลังรั้วเหล็กบ้าไม่ได้หลังรั้วเหล็กไม่ได้ดิกูแอบอยู่ตรงนั้นใช่ไหมทีมพี่ปิงอ่ะวิ่งไปข้างหลังกูไม่รู้ว่าเขาไปแอบตรงไหนคือสมมติว่าอ่ะมึงแอบอยู่งี้แนวลึกนี้หรือว่าแนวข้างนี้แนวข้างหลังกูที่เป็นไอ้นี่ไงเป็นรั้วเหล็กอ่ะเขาก็เดินไปข้างหลังอ้าวเดี๋ยวเขาโกงหรือเปล่าเขาเดินดีใจมาเดี๋ยวตรงไหนคือจุดสุดคุณไปแอบตรงไหนมาครับอยู่ตรงมุมเลยครับผมไหนตรงไหนไปดูตรงนู้นไปดูได้เลยครับผมไปดูแอบเรียนจังวะไม่งั้นคุณต้องโดนลงโทษนะครับผมไม่ยอมอันนี้มันเป็นจุดที่ยีนเดินผ่านมา2 รอบแล้วด้วยเสียงเขามั่นใจไหนเราต้องมาดูว่าเขาเกินหรือเปล่าเนี่ยออกมาเนี้ยก็เกินแล้วนะเนี่ยเกินนี่ก็เกินแล้วนะผมอยู่หลังแบรีเออร์นี่ครับหลังก็เกินดิพี่ของรถอยู่ดิโอ้เขาทิกกี้อ่ะคุณว่าไงไม่นี่พี่แล้วดูแนวดิไหนขอดูก่อนนี่มันเกินมานิดนึงนี่ นี่แต่กินเกินอันนี้เพราะอันนี้ก็สุดสนามบอลเกินครับคุณเนยครับเกินครับเกินสนามบอลครับเกียร์นะครับเกินสนามบอลไม่มาริเออร์มันมาเกินเองพี่เกินครับนี่สนามอยู่นี่คุณสนามบอลอยู่นี่นี่แล้วทีมคุณโคกอยู่นี่นี่ห้ามเกินขอบสนามอันนี้เมสเซนแพ้ครับแพ้ครับอะไรอะไรมึงอย่าดิมึงอย่ามึงหากรรมการกลางมาถ้าคนกลางครับคนกลางถ้าเป็นคนกลางนี่คือเส้นสนามถ้าเนทยืนตรงเนี้ยผิดแล้วหรือว่าถ้ายืนตรงนี้นี่พี่ผมอยู่นี่อ้าวไอ้มันไม่ถึงสนามไม่แต่เส้นสนามมันสุดแค่ตรงนี้เห็นป่ะปอมมันจบตรงนี้ถ้าพี่เนทยืนตรงเนี้ยไม่ผิดแต่ถ้ายืนหลังเนี้ยผิดไม่แต่มันคือเส้นฝั่งนี้ด้วยไงอันนี้คนกลางเหมือนกันแบบไม่ได้แกล้งขอดูก่อนไม่แต่อันนี้ VAR ว่ะเปิด VAR ว่ะเนทผิดแต่ไอ้บอกว่าตามรั้วนี่แต่ว่าเราพูดว่าห้ามเกินสนามบอลแต่อันนี้ก็สนามบอลไอ้ไม่ได้พูดว่าห้ามเกินรั้วเอาอย่างนี้ไอ้พูดว่าห้ามเกินสนามบอลต้องโหวตโดนคนโดนมันก็เอาดิเอางี้ให้น้องๆโหวตน้องๆโหวตดีกว่าเราไม่มีสิทธิ์โหวตเราปีกติกาเลยค่ะเลยเพราะว่าเราไม่ได้ไปนั่นเราเดินมานี่แล้วเราก็เข้านี่เลยคุณอาครับถ้าตามกติกาคืออยู่ในห้ามเกินสนามบอลครับเบรีเออร์นั้นคือเลยไหมครับเลยครับเล็บที่เรานั่งหัวเราะคิกคักกันไม่ได้คืออะไรโอเคครับถือว่าเกมจบแต่ผมก็ต้องโดนเพราะว่าผมหาปอนไม่เจอปอนเนี่ยปอนแม่งสายทหารเก่าผมต้องนอนนะพี่นายตรงจุดปอนแอบอยู่ไงตรงนี้เฮ้ยแต่เอาโซนนี้ก่อนไอโอแอบตรงนี้นี่หลังโกรธเลยโกรธก็เท่าไหร่โกรธมาด้วยมันมาแย่งพี่กูไปดูที่ปอนกันปอนนี่แอบเนียนสุดโอ้ยพี่เดินผ่านผมอ่ะพี่ลิบบิ้นนั่งอยู่พอดีไงพี่เลยไม่สนใจเนี่ยผมก็ถอยครับนี่ผมเอาไฟอ่ะส่องเข้านี่เพื่อเป็นเบ้าแล้วก็นอนอยู่ตรงนี้กัน2คนแต่นะฮะกติกาคือกติกาและผู้แพ้ของเราที่เจอคนแรกนั่นคือโอโจครับกับบทลงโทษของเขาส่องกระจกที่หน้าโกรธเอานะ1 2ผมเห็นแล้วข้างหลังมั้ยไม่เห็นตัวเองแล้วใช่ครับเห็นผมแหละดูข้างหลังนะเราดูกระจกข้างหลังเราไม่ดูตัวเองนะครับเราดูผ่านกระจกเห็นกระจกคนสั่นไหมเห็นเมื่อยโอเคก็ประมาณนี้นะไม่เจออะไรไม่เจออะไรเราไม่เจออุ้ยน่ากลัวมึงไปได้ไงวะเนี่ยอยากเห็นคนต่อไปเลยพี่คนต่อไปเที่ยทุกคนแล้วมันเป็นหน้าเมนเนาะทุกคนมองเห็นภาพไปพร้อมๆเราทุกคนดูนะเรามองจริงนะทุกคนเนี่ย1 2นี่ทุกคนมองจริงๆคุณน่ากลัวมากเลยอ่ะเขาโหกว่าจะก้มได้อ่ะลองขาเล็กหน่อยคุณนึกว่าแบบเปลี่ยนจากมองต้อว่าเปลี่ยนจากมองล้อใต้หลังขาเป็นคุณนึกว่าแบบมาแล้วไปสั่งอาจารย์หนูมาหัวทิ่มนะกับหัวทิ่มนะเฮ้ยนี่เป็นอะไรของพี่ในฐานะที่พี่โกงฟังเพลงดนตรีไทยเพลงนี้เลยเพลงมานั่งหลอนๆนะมอนร้องไห้4 ชั่วโมง4 ชั่วโมงมึงบ้าเหรอเช้าพอดีกลัวอะไรขนาดนั้นน่ะนี่นะครับก็เป็นการยังอัพบิดรายการแล้วไปดูพี่ยินท้ายสุดท้ายกินข้าวกับผีดีกว่าถ้าชอบรายการแบบนี้ดูแต่ปลาถ้าชอบรายการแบบนี้ก็กดแชร์ออกไปนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามด้วยและที่สำคัญนะครับเราไม่ได้มีเจตนามาลบหลู่นะคะต้องขอขมาด้วยนะครับเราขอขมาไว้แล้วด้วยตามอนุญาตเนี่ยเป็นดูไม่เชื่อดูแล้วถ้าเห็นว่าคนที่โดนแต่ละบทลงโทษเนี่ยสมควรแล้วหรือยังก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับและข้างหน้าอยากให้เราไปเล่นแข่ง อะไรกันอีกหรือเล่นอะไรกันอีกคอมเมนต์บอกแล้วก็เนี่ยนะครับทิ้งท้ายไปด้วยพี่ยินจะกินข้าวกับผีนะครับไปครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายโอ้ยแฟนข้าวคุกกะปิคิดว่าเป็นบ้านมากินข้าวกันอย่ามาจริงนะอย่ามาจริงก็ไม่ได้เป็นห่วงใครไหมไม่อยากละสายตาไปจากข้าวเลยก็คือจิตก็คือจดมองแค่ข้าวอย่างเดียวว่าหลังมากินด้วยกันมาพี่มาเกลียดอีพลกระซิบยุคนี้สวัสดีครับ Subscribe of the Snap วันนี้เราจะมาแจกเสื้อกันฝนกันครับเรามาดูผู้โชคดีกันเลยคุณโจโจ้นะครับเป็นแรกครับติดตามตลอดครับขอบคุณมากครับผมติดต่อมาทาง Facebook Fanpage ได้เลยนะครับสำหรับ SME พ่อค้าหลายย่อยเรามีโปรโมชั่น